สวัสดีครับพบกับช่องมอสซังแชนแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่3พฤศจิกายนนะครับที่เพิ่งแข่งกันไปเมื่อคืนนะครับว่ามีใครไปสกอร์ยังไงกันบ้างนะครับบอลมันนะครับพ่ายกับแมนยูไป1ประตูต่อ2คาร์ดิฟซิตี้พ่ายกับเลสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ1เอเวอร์ตันเอาชนะไบรตันไป3ประตูต่อ1นิวคาสเซิลเอาชนะวัตฟอร์ดไป1ประตูต่อ0เวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาชนะเบอร์ลี่ไป4ประตูต่อ2อาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูล1ประตูต่อ1วูฟแฮมป์ตันพ่ายให้กับสเปอร์ไป2ประตูต่อ3สรุปตารางการแข่งขันนะครับว่าตอนนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตารางคะแนนตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง11นัดมี27แต้มตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้10นัดมี26แต้มเชลซี10นัดมี24แต้มและสเปอร์ขึ้นมาที่4นะครับ11นัดมี24แต้มส่วนอาร์เซนอลนะครับ11นัดมี23แต้มนะครับส่วน4อันดับท้ายของตารางนะครับนิวคาสเซิลนะครับ11นัดมี6คะแนนคาร์ดิฟซิตี้11นัดมี5คะแนนฟูลแลม10นัดมี5คะแนนและฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์10นัดมี3คะแนนนะครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับบาเยิร์นมิวนิกเสมอไฟบวก1ประตูต่อ1ชาลเก้เอาชนะฮันโนเวอร์ไป3ประตูต่อ1เลเวอร์คูเซ่นแพ้ฮอฟเฟนฮาร์มไป1ประตูต่อ4เอาบวกเสมอกับเนินแบก2ประตูต่อ2วอฟบวกพ่ายให้กับดอร์ทมุนด์ไป0ประตูต่อ1และแฮท่าเบอร์ลินพ่ายให้กับไลซิกไป0ประตูต่อ3นะครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้ล่าสุดนะครับตอนนี้ครับดอร์ทมุนด์นะครับเป็นอันดับ1ฮะ10นัดมี24คะแนนตามมาโดยไบเยิร์นมิวนิก10นัดมี20แต้มไลซิก10นัดมี19คะแนนแฟรงก์เฟิร์ตนะครับขึ้นมาอันดับ4 10นัดมี17คะแนน4อันดับสุดท้ายนะครับไมล์นะครับ9นัดมี9คะแนนฮันโนเวอร์10นัดมี6คะแนนดุยเซดอฟ9นัดมี5คะแนนและสตุตการ์ด10นัดมี5คะแนนครับซีเรียอิตาลีนะครับอินเตอร์มิลานชนะเจโนัวไป5ประตูต่อ0ฟิออเรนติน่าเสมอโรม่า1ประตูต่อ1ยูเวนตุสเอาชนะกาญารีไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนตอนนี้นะครับอันดับ1ยังคงเป็นยูเวนตุสครับ11นัดมี31คะแนนตามมาด้วยอินเตอร์มิลาน11นัด25คะแนนนาโปลี11นัด25คะแนนและเอซีมิลาน10นัดมี18คะแนนสำหรับ4อันดับสุดท้ายนะครับโบโลญญา10นัดมี9คะแนนเอมโปลี11นัดมี6คะแนนโฟซิโนเน่นะครับ10นัดมี5คะแนนและคิเอโว10นัดมี2คะแนนนะครับลาลิก้าสเปนนะครับเลกาเนสเสมอแอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ1เรอัลมาดริดเอาชนะทางด้านเรอัลบาบายาโดริดไป2ประตูต่อ0บาเลนเซียพ่ายให้กับคิโรนา0ประตูต่อ1และไรโยบายกาโน่พ่ายให้กับทางด้านบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ3สรุปคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1ยังคงเป็นบาร์เซโลนานะครับ11นัดมี24แต้มตามมาด้วยแอตเลติโกมาดริด11นัดมี20คะแนนอาราเบสนะครับ10นัดมี20คะแนนและเซบีย่า10นัดมี19คะแนนนะครับส่วนเรอัลมาดริดจะอยู่ที่อันดับ6นะครับ11นัดมี17คะแนนนะครับ4อันดับสุดท้ายของตารางครับเบียร์เรอัลนะครับ10นัดมี9คะแนนเลกาเนส11นัดมี9คะแนนไรโยบาเยกาโน่นะครับ11นัดมี6คะแนนและอูเอสกา10นัดมี5คะแนนนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลียงเสมอบอกโดไป1ประตูต่อ1กองนะครับพ่ายให้กับแลนไป1ประตูต่อ2ลียงพ่ายให้กับนีมไป0ประตูต่อ4นีสนะครับเอาชนะอาเมียงไป1ประตูต่อ0แลงนะครับเอาชนะทางด้านโมนาโกไป1ประตูต่อ0สตาร์บุกนะครับเสมอกับตูลูสไป1ประตูต่อ1นะครับสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับเปเชยังเป็นอันดับ1นะครับ12นัดมี36คะแนนตามมาด้วยลิว12นัดมี25คะแนนมงปรีเย11นัดมี22คะแนนและลียง12นัดมี21คะแนนนะครับสำหรับ4อันดับสุดท้ายนะครับดียงนะครับ12นัดมี11คะแนนอาเมียง12นัดมี10คะแนนโมนาโกนะครับ12นัดมี7คะแนนและเกงกอง11นัดมี7คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูตารางการแข่งขันสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับผมว่ามีคู่ไหนแข่งกันบ้างนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมี2คู่นะครับคู่แรกนะครับเตะกันในเวลา4ทุ่มนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบซาวท์แฮมป์ตันคู่ที่2นะครับเชลซีพบคริสตัลพาเลซแข่งกันในเวลา5ทุ่มนะครับ
ส่วนบุนเดสลีกาก็มี2คู่เหมือนกันครับคู่แรกนะครับเตะกันในเวลา3:30แกลดบัคพบดุยเซดอฟนะครับแล้วก็มายพบกับแบร์เดอร์เบเมนในเวลาเที่ยงคืนนะครับส่วนซีเรียอิตาลีนะครับมีเตะด้วยกันทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกนะครับลาซิโอพบกับสเปลนะครับแข่งกันในเวลา18:30คิเอโวเจอซาซูโอโลนะครับในเวลา20:00ซามโดเรียพบตอริโนในเวลา20:00ปาร์มาพบโฟซิโนเน่ในเวลา20:00โบลูญญาเจออาตาลันต้าในเวลาเที่ยงคืนและอูดิเนเซ่นะครับจะพบกับเอซีมิลานในเวลา20:30นะครับสำหรับลีกาสเปนนะครับมีเตะด้วยกันทั้งหมด5คู่นะครับเออีบาจะพบกับอาราเบสในเวลา18:00บียาเรียลจะพบกับเลวันเต้ในเวลา20:15อูเอสกานะครับจะพบกับเคตาเฟ่ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเรอัลโซซิเดดจะพบกับเซบีย่าในเวลาเที่ยงคืนครึ่งและเรอัลเบติสจะพบกับเซตาบีโก้ในเวลา20:45นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสมีเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับน้องจะพบกับเกงกองในเวลา20:00แซงเอเตียนจะพบกับอองเช่ในเวลา20:00และมงเปลิเย่จะพบกับมักเซในเวลา3:00นะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลนะครับการแข่งขันฟุตบอลและตารางคะแนนนะครับแล้วก็รายงานการแข่งขันฟุตบอลสำหรับวันนี้ด้วยนะครับที่4ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนแข่งกันบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ www.smmsport.com นะครับที่เอื้อเฟื้อทั้งผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ตารางคะแนนแล้วก็การรายงานนะครับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลประจำวันที่4ตุลาคมให้ทางช่องเราได้ทราบได้ติดตามกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผม